ิจกรรมใดที่เรามักทำกับแฟนซ้ำๆโดยไม่เบื่อเลยเชิญฮะดูหนังครับดูหนังครับคุณตรีครับเล่นเองหรือโยนฮะเล่นเองเล่นเองเล่นเองแบบนี้เลยฮะเอาครูพระพึ่งฮะกิจกรรมใดที่เรามักทำกับแฟนซ้ำๆโดยไม่เบื่อเลยทานข้าวค่ะเออจีบกันแรกๆก็อย่างเงี้ยนะคบกันไปสัก7ปีเอาอย่าแย่งอย่าแย่งอย่าแย่งโดยเขาบุกมาท้าตีกันตลอดนะฮะเอาทานข้าวมีหรือไม่มีมีคุณครูนายฮะครับออกกำลังกายครับอธิบายความหมายคำว่าออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งนี้ที่สวนสาธารณะครับวิ่งราวอุ้ยอุ้ยครูหลักวิชาชีพนะฮะเอาออกกำลังกายมีหรือไม่มีมีคุณเปาเปียวครับไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวไหนไม่ยินอยู่ใช่ไหมผมว่าผมมาแหบเลยเมื่อคืนไปไหนมาใช้เสียงเยอะนิดหน่อยไปทำอะไรทำไมใช้เสียงเยอะมาให้พานักเรียนแข่งกีฬาสีไปทำอะไรกีฬาสีทำไมครูต้องเสียงแบบพอนักเรียนเชียร์เราก็อยากเชียร์ด้วยแล้วมันคึกเหิมมันคึกเหิมมันคึกเหิมพยายามเก็บแล้วพยายามเก็บแล้วนะแต่ไม่อยู่แต่ไม่อยู่ว่ากีฬามันเล้าใจจริงอ๋อแต่ต่อไปเที่ยวนะส่วนใหญ่ไปเที่ยวไหนเที่ยวกับแฟนเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลแต่ลืมว่าไม่มีแฟนน่ะไม่มีแฟนไม่ทันแล้วเอาไปเที่ยวทะเลนะเอาไปเที่ยวมีหรือไม่มีวกกลับมาที่คุณปรีฮะไปช้อปปิ้งครับที่เราไม่เบื่อเพราะคนจ่ายคือเขาถามเขาสักนิดเลี้ยงว่าเขาเบื่อไหมเขาน่าจะเบื่อมากเลยล่ะเบื่อก็มีคนนึง2 3 4แบ่งมาให้เพื่อนบ้างโทษนะตั้งแต่โบนัสแตกนี่อหังการมากเลยก็คือจะมาล้างปมแท้ๆเลยนะฮะก็คือตอนนี้คือไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งครับอ๋อส่วนใหญ่ไปกับแฟนเลยไปช้อปอะไรช้อปที่ไหนก็จะดูเป็นเครื่องสำอางเป็นหลักลาแมร์หมดแล้วเธอซื้อลาแมร์ให้หน่อยพอบอกซื้อลาแมร์ปั๊บแฟนบอกลาล่ะเอ้าไปช้อปปิ้งมีหรือไม่มีไม่มีนะฮะพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสครับคุณพระพึ่งครับสวัสดีฮะไปวัดค่ะตายเป็นสายธรรมะธรรมโมเป็นสายธรรมะอ๋อไปวัดไปทำบุญนะมาดูนะฮะไปวัดมีหรือไม่มีมีไม่มีครับนะพลาดไป2แล้วครอบครัวสีดำปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะ3ข้ออยู่นั้นก็ระวังโดนขโมยนะฮะต้องหาให้เจอเยอะที่สุดนะฮะคุณบูนายครับกิจกรรมใดที่เรามักทำกับแฟนซ้ำๆโดยที่ไม่เบื่อเลยทำอาหารครับมีแฟนไม่เคยมีเลยช็อตอีกแล้วแต่ถ้ามีก็อยากจะทำอาหารร่วมกันใช่ครับไหนเคยคิดไหมถ้าทำอาหารกับแฟนทำเมนูไหนดีไข่เจียวครับยังดีนะดีไม่เป็นส้มตำนักกูไข่เจียวอีกนะฮะทำอาหารนะครับถ้ามีมีสิทธิ์เล่นต่อไปนะครับถ้าไม่มี3ข้ออยู่นั้นรอยเขาขโมยนะฮะทำอาหารมีหรือไม่มีมีไม่มีเพลงนี้อาจจะยังไม่สมน้ำสมเนื้อกับครอบครัวนี้จัดหมอลำมาครอบครัวบางคนใครมีแฟนแล้วยกมือขึ้นนี่แต่งงานเลยไหมแต่งงานยังหนูไม่ได้แต่งยังไม่แต่งมีแฟนเฉยแต่งงานแล้วค่ะแต่งแล้วแต่งแล้วค่ะนี่อย่างนี้รู้เลยกิจกรรมอะไรที่เรามักทำกับแฟนซ้ำๆโดยที่ไม่เบื่อเลยฮะเลือกคำตอบที่สุดมาถ้ามีดูหนังแล้วก็ต้องมีแบบฟังเพลงร้องเพลงพวกนี้ค่ะร้องเพลงร้องเพลงใช่มีไหมเป็นกิจกรรมเราร้องเพลงกับแฟนไหมก็มีค่ะไปคาราโอเกะกันก็มีอ๋อไปผมไม่ค่อยไปคาราโอเกะไปที่ไรเมียชอบร้องเพลงผู้ชายห่วยๆไม่รู้เขาร้องให้ใคร
ก็เลยหลังๆไม่ค่อยไปกับเมียปล่อยเข้าไปกับเพื่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจากไปร้องเพลงจีบกันทุกวันมีลูกอย่างพี่อามีลูกอย่างมีแล้วค่ะมีคนมีคนคนเดียวค่ะจีบทุกวันทำไมคนเดียวจีบกันทุกวันมันต้องลูกตั้ง7 8คนเลยอย่าดึงนะคุมอ๋อคุมอ๋อไม่ได้มีเพื่อสื่อพันความสนุกสนานเรื่อนอะไรอย่างงั้นกันไปเอาแต่จีบกันก็ดีนะผมว่าการจีบกันทุกวันเป็นเรื่องดีนะคุณผู้ชมนะฮะช่วยให้ความสัมพันธ์ในแบบครอบครัวเรามันชุ่มชื่นตลอดเวลานะพี่เหมือนคิดว่าทำอะไรฮะฟังเพลงค่ะฟังเพลงเพลงอะไรฮะเมียพี่มีชู้สามีเปิดเรามีสะดุ้งบ้างไหมนิดหน่อยค่ะเมียพี่นักร้องขึ้นเมียพี่มีชู้อ้าวมึงรู้นั่นเหรอกลายเป็นเพลงคู่ซะอย่างนั้นพี่เบสคิดว่าอะไรฮะหนูก็อาจจะหยอดกันนอนเล่นกันอะไรอย่างงี้นอนเล่นกันพูดคุยกันพูดคุยกันนอนพูดคุยกันสัญญาได้ไหมว่านอนอย่างเดียวนอนจับมือนอนจับมือไอ้นอนน่ะเข้าใจแต่เล่นกันเล่นยังไงอ่ะหยอกล้อกันหยอกล้อกันโอ้น่ารักน่ารักหยิกแก้มไป3ทีหลังจากนั้นโกนแข่งกันโอ้โกนแข่งกันไปเลยนะแต่ตอบว่าร้องเพลงนะถ้าเกิดว่าร้องเพลงมีขึ้นมาแล้วก็76คะแนนกลายเป็นของทีมเราเลยแต่ถ้าร้องเพลงไม่มี76คะแนนก็ต้องทีมละบาทมาลุ้นกันเลยฮะร้องเพลงมีไหมมีร้องเพลงนะร้องเพลงมีหรือไม่มีคิดว่ามีอะไรอยู่บนนั้นนี่ฮะเล่นคิดว่าเล่นเกมคุยโทรศัพท์เล่นเกมคุยโทรศัพท์อ้าวมาดูนะฮะข้อ4คือกอไงนะข้อ5ครับหอมแก้มนะข้อ7ครับแล้วไม่ตรงหรอมีแฟนอ่ะเนี่ยเราก็บอกอีกแล้วไงมาทางมึงกันนะเนี่ยนอนเล่นอย่างเดียวเลยไม่ได้ก็ไม่ปลอดด้วยถ้านอนแล้วไปทำอย่างอื่นมันก็ได้ไปแล้วแม่น่าจะได้เยอะคะแนนไม่สำเร็จ76คะแนนเป็นของเด็กรู้เด่น